รัฐบาลสิงคโปร์เขาจะแจกเครื่องวัดออกซิเจนฟรีให้กับครัวเรือนละ1เครื่องโดยที่เราสามารถไปรับได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ร้านขายยาก็เพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะทำให้ออกซิเจนในเลือดเราลดลงโดยที่เราไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเขาก็แนะนำว่าออกซิเจนในเลือดควรจะอยู่ที่ 95-100% ถ้าต่ำมาอยู่ที่ 90-94% เนี่ยควรจะรีบปรึกษาหมอแต่ว่าถ้ามันต่ำลงมาจนน้อยกว่า 90% ควรจะรีบไปโรงพยาบาลทันทีวิธีการที่จะไปรับเนี่ยเราก็จะต้องรอใบปลิวที่เขาจะมาใส่ไว้ในกล่องจดหมายที่บ้านเราก่อนนี่ได้ใบปลิวมาแล้วข้างในมันจะมีแถบที่ให้ไปรับอันนี้เป็นแถบที่มันมีบาร์โค้ดให้เราเอาไปรับเครื่องวัดออกซิเจนแล้วมันก็จะมีบอกว่าวิธีการใช้เอานิ้วใส่เข้าไปกดปุ่มแล้วก็รอแป๊บหนึ่งค่าออกซิเจนมันก็จะขึ้นมาบนหน้าจอโอเคโอเค Good morning Good morning